สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายโบพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวตนของตัวคุณกันบ้างไพ่เป็นแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Justice แล้วก็เป็นไพ่ Four of Wands ไพ่ Seven of CupsEight of Pentacles นะครับ Eight of Swords แล้วก็เป็นไพ่ Seven of Swords Seven of Wands ราชินีถือไม้อัศวินถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่3ถ้วยอิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่ Nine of Cups ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ Four of Wands เกิดขึ้นเลยนะครับแปลว่าตัวคุณเองกำลังมีแนวโน้มทิศทางของการโฟกัสในเรื่องของการทำงานโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จโฟกัสในเรื่องของการได้รับเขาเรียกว่าการได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับการประคับประคองกับในเรื่องของอะไรรอบตัวเองอะนะครับหรือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพนะครับข่าวดีก็ได้นะมีโอกาสที่เราจะมีข่าวดีหรือมีการงานมีการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ค่อนข้างดูดีมีความมั่นคงนะครับในเรื่องของตัวตนความสำเร็จสิ่งต่างๆจะมาถึงตัวคุณค่อนข้างดีเลยทีเดียวคุณอาจจะมีนับเมตตาค่อนข้างสูงในช่วงเดือนนี้สำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับอาจจะมีความสำเร็จในหลายๆอย่างที่เข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองแต่ก็ยังคงต้องมีปัญหาเล็กๆน้อยๆให้ต้องจัดการแล้วก็แก้ไขนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปัญหาอุปสรรคมันย่อมเกิดได้บ้างแต่เท่าที่ดูไพ่หลายมีอยู่ไพ่ใบเดียว Seven of Swords นอกนั้นก็ถือว่าดีแล้วนะครับและยังมีไพ่แก้มาแล้วคือ Justice ด้วยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะไพ่บอกว่ามีโอกาสที่เราจะมีการเติบโตการพัฒนามีการต่อยอดที่ดีในเรื่องของการงานนะครับการทำอะไรก็แล้วแต่มักจะมีความสำเร็จดีบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นนะครับหรือการโปรโมทในสายงานหรือการปรับตำแหน่งหรือการได้รับโอกาสดีๆจากความสำเร็จมีความมั่นคงที่ดีกับในเรื่องของสภาวะเรื่องการงานนั่นเองนะครับพยายามมั่นคงนะครับแล้วก็ตัดสินใจหรือทำอะไรเนี่ยมีเหตุและมีผลมากๆคุณก็จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตของตัวคุณเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันต่อเนาะการงานในช่วงเดือนเนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงก็จริงใช่ไหมครับแต่เราก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดหน่อยนะครับเหนื่อยตรงเนี้ยเหนื่อยแล้วได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพราะว่าอะไรครับ Seven of Wands มา Seven of Wands หมายถึงไพ่ที่เราอาจจะแบบดูเหนื่อยก่อนแต่จะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับ Seven of Wands เนี่ยตามไพ่ยิปซีแปลว่ากำลังจะใกล้ความสำเร็จแล้วนะครับแต่ตัวตนเราได้สำเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่ามี Four of Wands เกิดขึ้นแต่เราก็ต้องอดทนนะครับขยันต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็พยายามแบบมุ่งเป้าหมายไปในทิศทางที่ดีนะครับบางคนนะครับอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีโอกาสในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพการงานอยากจะเติบโตอยากจะพัฒนามีไพ่อัศวินถือไม้มาแบบบางทีเราก็อาจจะลุยนะครับลุยงานนะครับจริงจังกับในเรื่องงานเนาะสองใบนี้รวมกันใบนี้คือการพัฒนาการเติบโตกันไปข้างหน้านะครับหรือมีแพชชั่นเยอะนะครับส่วนใบนี้คือการต่อสู้การดิ้นรนการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาต่ออุปสรรคนะครับต่ออะไรทั้งนั้นน่ะทำให้เรามันมีโอกาสที่จะพัฒนาเติบโตไปในทิศทางที่ดีควีนถือไม้มาคือเราสามารถควบคุมในเรื่องของการงานนะครับการควบคุมในเรื่องของบริวารลูกน้องสิ่งต่างๆสามารถที่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานได้รับการ
ส่งเสริมหรือการสนับสนุนทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานที่ดีนะครับเพราะว่าอัศวินถือไม้ก็คือการมุ่งมั่นตั้งใจการเอาจริงเอาจังการมีแพชชั่นนะครับส่วนไพ่ใบนี้คือ Swan of Wands คือการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของตัวเองถึงแม้เราจะเหนื่อยเราจะหนักเราจะรับบทหนักหน่อยแต่เราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพราะมันสามารถต่อยอดและพัฒนาโดดเด่นถึงราชินีถือไม้ราชินีถือไม้ถึงแม้จะไม่เป็นถึงคิงถือไม้แต่อย่างน้อยนะครับมันก็มีการพัฒนาไปอีกเลเวลหนึ่งอยู่แล้วก็คือเกือบจะถึงสุดแล้วแหละนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นถึงสุดได้ตรงเมื่อนะครับเราก็จะมีการได้รับการสนับสนุนการผลักดันจนถึงพันเราได้ความมั่นคงถึง4ไม้เห็นไหมครับมันก็จะเรียงมาเป็นสเต็ปเลยดังนั้นเราไม่ต้องกังวลเราสามารถที่จะเติบโตและมั่นคงกับในเรื่องของการงานได้ดีเพราะเราวางแผนวางระบบการเอาจริงเอาจังความมั่นคงสิ่งต่างๆมาเต็มนะครับสำหรับชาวเมถุนก็พยายามไขว่คว้านะครับแล้วก็พลิกแพลงสถานการณ์นิดนึงนะคือสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนมีข้อดีและข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าชาวเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จแต่ถ้าเรารู้จักที่จะพลิกแพลงสถานการณ์แต่ถ้าพลิกแพลงมากเกินไปก็ระมัดระวังถูกจับตาถูกเพ่งเล็งได้นะครับคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่7ดาบ7ดาบในทางที่ดีเนี่ยมันแปลว่าเราสามารถที่จะปรับกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการทำงานจนไปถึงขั้นความสำเร็จนะหมายถึงเรามีระเบียบแบบแผนมีการคิดกันช่วงชิงการแบบสนับสนุนโดยเฉพาะใครที่ทำงานนะครับในเรื่องขององค์กรสิ่งต่างๆหรือในเรื่องของการแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะเหมือนการประมูลจะประสบความสำเร็จดีนะครับช่วงชิงโอกาสช่วงชิงจังหวะได้ดีขึ้นนะครับมีข่าวดีเข้ามาทำให้เรามีโอกาสดีๆแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคุณอาจจะมีคนที่อาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นแบบหุ้นส่วนของเราอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงหรือเป็นในเรื่องของเอกสารสัญญาสิ่งต่างๆเซ็นกู้เซ็นค้ำอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่อนข้างมากนิดนึงเพราะมีไพ่เดดจัสติสเกิดขึ้นเห็นไหมจัสติสกับไพ่เจ็ดดาบเนี่ยนะครับมาชนกันแบบเนี้ยระมัดระวังค่อนข้างสูงนิดนึงกับในเรื่องของเราอาจจะมีในเรื่องของการเป็นคดีความนะครับหรือการฟ้องร้องเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะเสียเปรียบนะครับบางทีเราอาจจะได้เปรียบแต่เราอาจจะถูกคนอื่นฟ้องเราได้ถ้าเราไปทำอะไรที่มันแบบดักดักเทาๆอันนี้ต้องระมัดระวังแต่นี้เป็นส่วนน้อยส่วนมากนะเราจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่เราอาจจะมีความแบบมีปัญหากับบุคคลอื่นนะครับไม่ในเรื่องของคำพูดนะครับหรือในเรื่องของถ้อยคดีความแล้วก็ในเรื่องของการเซ็นกู้เซ็นค้ำแบบเนี้ยนะครับเราอาจจะแบบไปหลงใจเชื่อคนผิดหรืออะไรแบบเนี้ยทำให้เราอาจจะดูมีปัญหาต้องขึ้นลงขึ้นศาลในการต้องไปฟ้องร้องคดีความนะครับแบบนั้นก็ได้อันนี้สำหรับใครที่ให้คนอื่นยืมเงินหรือเป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่เขาอาจจะแบบเหมือนมีนอกมีในกับเราหรือเอาเปรียบเราอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันอาจจะมีถึงขั้นคดีความอันนี้แล้วแต่บุคคลแต่ใครที่ไม่มีคดีความก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเกิดแต่หมายความว่าใครที่ทำสุ่มเสี่ยงเช่นกรณีที่ไปเซ็นกู้เซ็นค้ำหรือให้คนอื่นยืมเงินหรือกรณีที่ไปลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของเรา 100% น่ะอันเนี้ยจะมีปัญหาให้เราแบบจับตาดูให้ดีก่อนนะครับเพราะช่วงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรใครที่มีปัญหาแล้วเราถูกอยู่แล้วอ่ะมีโอกาสที่เราจะมีชัยชนะความสำเร็จนะครับ1ดาบมันแปลว่าเราจะสามารถแบบฟันฝ่าอุปสรรคได้ประสบความสำเร็จดีเอาชนะในเรื่องของคดีความนะครับหรือในเรื่องของการฟ้องร้องสิ่งต่างๆเราจะชนะคดีความได้จากไพ่1ดาบนะครับนะ1ดาบ justice เนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสำเร็จได้หรือสามารถที่จะแบบกู้สถานการณ์กลับมาและทำให้เราอะเป็นต่อได้หรือสามารถที่จะคลี่คลายจบเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆที่มันคาราคาซังหรือถูกหลอกถูกโกงอะไรแบบเนี้ยได้ประสบความสำเร็จเพราะว่า justice เนี่ยแปลว่าหมายถึงความยุติธรรมถูกไหมครับเราจะได้ความยุติธรรมและ
ถ้าหมายถึงการงานอย่างอื่นแปลว่าเราต้องสมดุลบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีด้วยนะครับระหว่างการทำงานบางทีเราอาจจะสุดตรงเกินไปอันนี้ก็ระมัดระวังหรือบางทีเราอาจจะใช้กลยุทธ์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ใช้ในเรื่องของกลยุทธ์มากเกินไปอันนี้ก็ต้องพยายามสอดส่องดูแลแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจนเกินไปแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสิ่งอื่นๆต่อไปนะครับการงานผ่านไปแล้วทีนี้ในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการเซ็นกู้เซ็นค้ำแล้วก็การลงทุนร่วมแบบนั้นเป็นต้นนะครับส่วนในเรื่องของพาร์ทดีๆอีกหน่อยนึงแล้วกันเนาะคือในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงแต่ถ้าเราไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตานะครับหรือไปอะไรแบบนี้จะค่อนข้างแบบดีนะครับในช่วงเดือนนี้ชาวเมถุนลัคนาเมถุนค่อนข้างแบบโอเคอยู่ถึงแม้จะมีความเซนซิทีฟนิดนึงแต่คุณจะมีในเรื่องของข่าวดีเข้ามาหรือไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนของญาติของอะไรก็แล้วแต่เป็นงานสังคมนะครับแล้วก็งานแต่งอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็หรือไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาแม่น้ำอะไรแบบนี้หรือถามว่าไปถึงต่างประเทศไหมยังไม่มีต่างประเทศแต่ก็มีได้แหละแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแบบแถวๆแบบไม่ภาคใต้ก็ภาคเหนือภาคอีสานอะไรประมาณเนี้ยเที่ยวเขาเที่ยวทะเลแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับเปิดหูเปิดตารีแลกชาร์จพลังงานชาร์จอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะไปถึงต่างประเทศก็ได้แต่ส่วนน้อยส่วนมากจะเป็นแบบในประเทศซะมากกว่าเพราะว่าไพ่ไม่ได้ขึ้นไพ่เดินทางไกลเท่าไหร่เนาะก็อาจจะมีบ้างแต่อาจจะน้อยหน่อยแต่พักผ่อนหย่อนใจรีบูตตัวเองนะครับหรืออาจจะมีข่าวดีอื่นๆที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่แบบประทับใจนะครับหรืออย่างที่บอกไปร่วมงานสังสรรค์งานปาร์ตี้บ่อยขึ้นนะครับแฮงเอาท์กับเพื่อนมากขึ้นหรือมีงานสังคมอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็โอเคถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเราลงในเรื่องของการแบบให้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นของขวัญให้กับตัวเองรีบูสต์นะครับจากการทำงานจากการแบบเหนื่อยๆมาก็ไปทำงานแล้วก็มาพักผ่อนมันก็จะทำให้ทุกอย่างโอเคขึ้นนะครับหรืออาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับได้รับการยอมรับแล้วก็การเติบโตการพัฒนาในเรื่องของการงานแบบนี้ก็ได้นะครับที่เรามาดูในเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการเงินกันบ้างการเงินขึ้นมาเพียงใบเดียวนะครับก็คือไพ่แบบนี้เลย8เหรียญ8เหรียญเนี่ยถือว่า8เต็ม10ก็โอเคไม่ได้แบบหวือหวาแต่ก็ถือว่าหมุนเงินได้ถนัดมือมีเงินใช้มีเงินกินนะครับได้รายได้ค่อนข้างโอเคไม่ตกต่ำไม่แย่นะครับแต่จะให้ใครยืมเงินอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้อยู่ให้เราต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีไพ่แบบนี้ 7 of Swords เกิดขึ้นนะครับก็อย่าเพิ่งให้คนอื่นยืมเงินแล้วกันเพราะมันมีปัญหาเกิดขึ้นได้อยู่นะครับส่วนใครลงทุนก็โอเคหมุนเงินได้โอเคขึ้นดีขึ้นนะครับส่วนใครที่เดือนชนเดือนก็โอเคขึ้นในระดับหนึ่งก็ถือว่ามีเงินใช้แบบไม่ขัดมือแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเหลือเฟือนะครับก็พยายามประคับประคองไปตอนมีก็เก็บบ้างนะครับเพื่อเราจะได้แบบมีสภาพคล่องไปเรื่อยๆถึงแม้การเงินของเราเนี่ยถือว่าในลักษณะของ8เหรียญเนี่ยก็คือการหมุนเงินได้ประสบความสำเร็จมีงานทำมีเงินเดือนโอเคมีแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างน้อยสุดก็พอดีเงินนะครับนะหรืออาจจะเหลือเก็บเล็กๆหรือว่าอาจจะถึงขั้นหมุนเงินได้โอเคแต่ไม่ได้หวือหวาแบบโอ้แบบรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำท็อปฟอร์มไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าโอเคดีเลยแหละถนัดมือนะครับหมุนเงินได้ดีแบบนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของสภาวะการเงินรายได้ยังถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ถึงดีที่สุดก็กลางกลางนะครับค่อนๆไปดีนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนิดนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ